สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคิตตี้โพสต์คลิปเอสกันตะพงและลูกสาวกำลังไหว้พระขอพรยังคงส่งกำลังใจให้กันอย่างต่อเนื่องหลังจากที่เอสกันตะพงวูบล้มกลางงานอีเวนต์ก่อนหน้านี้ภรรยาสาวอย่างคิตตี้คริสติน่าก็เพิ่งจะโพสต์ภาพกุมมือสามีบอกให้สู้ไปด้วยกันล่าสุดคริสติน่าภรรยาของเอสกันตะพงได้ออกมาโพสต์ถึงสามีอีกครั้งโดยได้โพสต์คลิปที่สามีและลูกสาวตัวน้อยน้องวาเลนติน่ากำลังก้มกราบพระพร้อมเขียนแคปชั่นซึ้งๆถึงเรื่องราวความรักระหว่างพ่อและลูกสาวไว้ว่าไม่มีอะไรจะแข็งแกร่งไปกว่าความรักระหว่างพ่อกับลูกสาวนี้เป็นเรื่องจริงสำหรับคุณที่รักและวาเลนติน่าเธอชื่นชมคุณมากและคุณเป็นแฟนตัวยงของเธอเสมอเธอต้องการคุณอยู่เคียงข้างเป็นพ่อและสามีที่น่ารักของครอบครัวเราต่อไปคุณต้องสู้ต่อไปและกลับมาหาพวกเรารักคุณมากขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ